สวัสดีครับวันนี้ผมจะมา DIY ตู้ใส่รองเท้าสวยๆแบบนี้จากเศษไม้แล้วก็อุปกรณ์ที่ผมเหลือจากการทำงานนะครับอุปกรณ์ก็จะมีไม้อัด MDF สกรูนะครับโฟเมก้าแล้วก็กาวยาง SB แดงสูตรพรีเมียมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลงมือทำเลยดีกว่าไม้ที่ใช้เนี่ยจะเป็นไม้ MDF ขนาดความหนา15มิล นะครับวิธีประกอบก็ง่ายๆนะครับจับต่อชนแล้วก็ใช้สกรูหรือว่าตะปูยิงได้เลยนะครับเรื่องขนาดของตู้นะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของเราเลยนะครับแต่ที่สำคัญก็คือมันอยู่ตรงบานพับนะครับซึ่งทำค่อนข้างยากมากๆนะครับผมแนะนำให้เพื่อนๆสั่งซื้อจาก Lazada ได้เลยนะครับราคาก็อยู่ประมาณคู่ละ200บาทนะครับส่วนหน้าลิ้นชักก็ต้องตั้งความสูงต่ำให้พอดีกันเลยนะครับเวลาเปิดปิดเนี่ยมันก็จะไม่งัดกันนะครับผมจะใช้กาวยาง SB แดงตัวนี้ติดลามิเนตนะครับวิธีติดลามิเนตก็ไม่ยุ่งยากนะครับให้เพื่อนๆทากาวไปที่แผ่นลามิเนตก่อนแล้วค่อยทาที่ไม้นะครับจะต้องทาทั้ง2ชิ้นนะครับเพราะว่าเวลาที่เราติดเนี่ยตัวกาวกับตัวกาวมันจะยึดติดกันนะครับวิธีการทาก็ปาดจากตรงกลางออกด้านข้างนะครับทาบางๆนะครับอย่าให้เป็นก้อนนะครับ SB แดงตัวนี้ไม่จำเป็นต้องทาซ้ำนะครับรอบเดียวเนี่ยติดได้เลยนะครับหลังจากทาเสร็จแล้วเราก็ทิ้งไว้ประมาณสัก 2-3 นาทีนะครับกาวยาง SB แดงตัวนี้เป็นสูตรพรีเมียมนะครับตัวนี้จะผสมเนื้อยางแล้วก็เรซินเป็นสูตรที่ทนความร้อนได้ดีนะครับเหมาะกับงานที่เจออุณหภูมิสูงแดดส่องนะครับหรือพวกเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ในครัวนะครับกาวตัวนี้ติดชิ้นงานได้แน่นมากนะครับไม่พองบวมติดชิ้นงานโค้งได้ด้วยนะครับตัวนี้มีมอกรแล้วก็ผ่านมาตรฐานการวัดค่ายึดเกาะแล้วก็ความหนืดมาแล้วนะครับส่วนพวกคราบสติกเกอร์แล้วก็กาวยางที่ติดอยู่ตามชิ้นงานเราก็จะใช้เป็นน้ำยาลบคราบกาวยาง SB ตัวนี้นะครับน้ำยาตัวนี้ลบได้หลายคราบเลยนะครับเช่นพวกกาวร้อนกาวส่งหน้ากาวยางยางมะตอยจระบีกาวลาเท็กปากกาเคมีนะครับลบได้หมดเลยนะครับวิธีใช้ก็เทน้ำยาลงบนผ้าแล้วก็เช็ดตรงคราบที่เปื้อนนะครับผมตัวนี้โดนผิวหนังแล้วไม่แสบนะครับแล้วก็ไม่ทำลายสีแล้วก็เนื้อของลามิเนตด้วยนะครับเห็นไหมครับลบคราบกาวยางออกได้ง่ายมากๆนะครับผมมีทริคดีๆมาบอกนะครับสำหรับใครที่มีปัญหานะครับการใช้กาวยางแบบนี้นะครับเทออกมาทิ้งไว้นานเกินไปจนกาวจับตัวกันเป็นก้อนหรือว่าหนืดนะครับผมหรือว่าปิดฝาไม่สนิทแล้วอากาศเข้าไปข้างในนะครับผมมีสินค้ามานำเสนอนะครับผมตัวนี้เป็นสารละลายกาวนะครับเอาไว้เทลงไปในกาวยางที่มันข้นหนืดนะครับแล้วก็ผสมคนเข้าไปนะครับมันจะทำให้กาวยางเหลวขึ้นนะครับผมเหมาะสำหรับการเอาไปทาด้วยแล้วก็พ่นด้วยก็ได้นะครับเมื่อเราผสมไปแล้วนะครับตัวนี้มันจะไม่แยกชั้นกับกาวนะครับแล้วก็ไม่ลดคุณภาพของกาวยางด้วยนะครับผมนี่สำหรับใครที่ต้องการกาวยาง SB แดงสูตรพรีเมียมน้ำยาลบคราบกาวยาง SB สารละลายกาวยาง SB เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนี้นะครับอย่าลืมนะครับผมกาวยางตัวนี้เป็นสูตรพรีเมียมนะครับเหมาะกับงานที่ต้องเจออุณหภูมิสูงๆนะครับผมไปซื้อใช้กันได้ครับผม